โอเคครับเอาอืละผม่านไปบอบอเป็นหมดเนาะโอ้โหวันนี้ลุงความหิวมาพอดี4:05ความหิวเอาได้ฝากกันวันนี้ฮะอะไรเนาะของฝากเมื่อเช้านี่มีคนเอาองุ่นมาเป็นของฝากก็กล่องใหญ่เลยมาจากระยองฮะเมื่อเช้านี่มาจากระยองวันนี้จะเฉลิมฉลองเตียงนอนอุ้ยมีเติมหน่อยโอ้ตกค้างเท่าทีโอ้เกือบไปเลยเกือบลืมเลยปืดปืดปืดนี่อีกหายเข้าไปดีแล้วช่วยกันหน่อยช่วยดูลุงมันตาตกหล่นเหมือนกันนะเอาตกหล่นเหมือนกันดูไม่ครบจบไม่ลงดูไม่ครบก็จบไม่ลงทางฝั่ง YouTube นี่คิดว่าได้ตอบทุกคำถามทุกท่านที่มีคำถามอย่าลืมนะทุกคำถามมีประโยชน์ต้องจำเลยครับจะถามเผื่อใครไม่เผื่อใครถามแบบไหนๆก็ถามกันมาโอเคครับกลับมาถึงคำถาม1 2 3 4 5แล้วจ้าจากเฟซคุณสิริกันดาโอเคดูสิเงื่อนไขคาถาขึ้นอยู่กับอะไรคะลุงตอบไงเนาะไอ้ที่ลุงพูดไปเมื่อกี้เนี่ยครั้งเดียวนะลุงจําแม่นเลยลุงไม่เคยท่องคาถาใครเลยในชาติชีวิตนี้ไม่เคยนะร้องเพลงก็ไม่เคยจบอ่านนิยายก็ไม่เคยจบนะอ่านหนังสือใครๆก็ไม่เคยจบอันจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะไม่เคยจบไม่เคยจบเล่นเรื่องบรรดาวนะแต่ค่ะจับทางได้ลุงก็ปล่อยแล้วเนี่ยมาจับทางได้จับคอนเซปต์ของมันได้แล้วลุงปล่อยแล้วไม่จบคือตรงนั้นเองนะครับ แค่นี้แค่อารัมภบทก็เก็ตแล้วเนี่ยเหมือนกับดูหนังสือพิมพ์ดูแค่พาดหัวเนี่ยหน่อยเดียวอันไหนเนี่ยไม่ได้เข้าแค่นี้ก็พอพาดหัวหน้าแรกอย่างมากก็เปิดคอลัมน์นิดชนิดหนึ่งดูที่มันจั่วว่าไงถ้ามันจั่วหัวนั้นเพลนๆหน่อยหรือว่าลูกก็ขับผ่านเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลานานกับสิ่งเหล่านั้นครับเอาละกลับมาสิริกันดาเงื่อนไขคาถาขึ้นอยู่กับอะไรคะลุงตอบไม่ได้แน่นอนตรงนี้นะครับที่ลุงพูดเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้ขึ้นกับอะไรแต่รู้ดีว่าจําได้เลยเป๊ะเดียวครั้งเดียวเอาละ1ผู้ให้มาท่องจําก็คือผู้รับมาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอะไรนะครับเงื่อนไขของคาถาขึ้นอยู่กับอะไรหรือคนที่ให้คาถานั้นนู้นนี้นั้นมีเงื่อนไขให้การปฏิบัติอะไรเป็นต้นเราคิดไปคิดมาแค่ประโยคเดียวคิดไปคิดกลับเงื่อนไขคาถาขึ้นอยู่กับอะไรหรือนะหรือผู้ที่มีคาถาที่ว่านั้นมาบอกชาวโลกเขาเนี่ยคนที่ให้คาถาเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรไหมเนี่ยนี่คิดประโยคเดียวคิด2.3 จุดนะครับไม่ผ่านลุงจะไม่ผ่านนะเห็นลุงอ่านหนังสือช้าๆลุงจะไม่ผ่านนะครับลุงไม่ใช่ไปเร็วเป็นกระต่ายไม่ใช่ลุงจะไปช้าครับให้รู้ว่าอ่านหนังสือจะไม่เร็วนะครับ ผู้ให้มาหรือจุดๆๆนะท่องจำก็จำต่อๆกันมาแล้วครับผ่านแล้วครับก็คือผู้รับมา2ระดับสกิลเกี่ยวไหมระดับสกิลเกี่ยวไหมเนี่ยนะ2ระดับสกิลเกี่ยวไหมสกิลคือทักษะนะครับขอให้เข้าใจนิดนึงนะคำว่าสกิลมันแปลว่าทักษะนะครับสกิลคือทักษะระดับทักษะนะสกิลบอกว่าอะไรนี่คือระดับคือคนที่มีสกิลมีทักษะเนี่ยมันจะมีคำว่าคิดนอกกรอบนอกอย่างเช่นเข้ามา10อย่างเงี้ยนะอะไรก็ตามมา10เต็ม10มันจะคิดเกินไปอีก5 10.5 อย่างเงี้ยมันจะล้ำออกไปนิดนึงหรือ
แล้วไปสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เลยกรอบคิดเลยกรอบเพราะคำว่าคิดเลยกรอบมันไม่ได้เสียสูญเสียอะไรทำเลยกรอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดเลยกรอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่คิดเลยกรอบคิดแม่งไปเถอะนะมันไม่สูญเสียอะไรพูดเลยกรอบต้องระวังระวังเรื่องอะไรมีคนเขาชื่นชมผู้นำตะวันตกเดี๋ยวนี้นะครับคุณโจไบเดนนะนะคนที่เป็นรองผู้หญิงคนนั้นนะเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีมากๆคนหนึ่งแต่เวลาเขาพูดเขาจะไม่เลยผู้นำคนที่วิเคราะห์ภาษาถึงขนาดนั้นจะไม่เลยผู้นำเนี่ยไม่เลยกรอบไงเขาจะรู้กันเลยเนี่ยจะรู้กันเขาจะกักออกไปคำนี้เฮ้ยล้ำไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไว้เนี่ยแนวเนี่ยเขาคิดเลยกรอบได้แต่เขาไม่พูดเนี่ยถ้าพูดปุ๊บพูดเกินผู้นำเนี่ยซวยเลยลงมา อย่าไปทำเป็นขาดนะอันตรายเขาเรียกว่าไม่ไว้หน้าผู้นำเวลาเข้าสู่สนชนมันคิดเลยกรอบไปเลยให้มันเลยไปเยอะๆเถอะแต่เวลาพูดต้องระวังทำก็ยิ่งต้องระวังนะทำก็ไปการเดินเนี่ยลองสิผู้นำก็เดินนำหน้าเนี่ยคำว่าทำแปลว่าการกระทำเนี่ยเดินเดินเองก็ใช่การกระทำลองเดินตีคู่ผู้นำสิแล้วเดินก้าวหน้านำผู้นำสักหนึ่งก้าวเลยซวยเลยรู้ไหมเห็นไหมนี่ก็แค่นี้เองครับเรียกผู้นำผู้ตามนะโอเคนะเข้าใจตรงกันไปเรื่อยครับนี่ก็นี่คือสิ่งที่มันดีเรื่องของภาษาธรรมเนี่ยไอ้ลุงก็ยิ่งชอบอธิบายพวกนี้มันเลยถึงบอกยกย่องคนถามคือตรงนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะไปต่อข้อที่สามนะหวังว่าคงจะเอาหนึ่งก่อนก็ได้ผู้ให้มาใช่ไหมพวกคาถาบาบาคอโป่งที่ว่านะผู้ให้มาให้มาทำอะไรให้มาท่องจำผู้รับก่อนหลับหูหลับตาท่องจำลืมบ้างไม่เข้าใจความหมายบ้างหลับหูหลับตาไปก็ไปอย่างนั้นแหละครับโอเคนะมันก็ไม่มีความหมายไม่อะไรต่างๆนะครับนั่นเอาล่ะข้อสองระดับสกิลนะคล้ายๆกับว่ามันบอกถึงสกิลใช่ไหมคนที่ให้คาถามาเนี่ยบอกถึงทักษะอะไรต่างๆนะได้ไหมลุงบอกจากตอนต้นนั้นไอ้คาถานี่ลุงไม่ถนัดนะให้ดูไว้บอกกันนะคือไม่สามารถแปลคาถาใครได้นะครับแต่เอาเถอะเมื่อสู่ข้างใจตรงนี้ก็ไปตามรูปแบบนี้สามชีวิตของผู้ให้มีผลไหมชีวิตของผู้ให้คาถาผู้ให้คาถาเป็นยังไงนะชีวิตของผู้ให้คาถาเช่นหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยหลวงพ่อภาษีอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็นึกจะมีไม่ใช่หรอคาถาอะไรของเขาเนี่ยหรือหลวงพ่อเสด็จนึกอะไรสมานหังอะไรแบบนี้เอาแถวๆนี้แหละครับเดี๋ยวนึกอะไรก็นึกไปเถอะแต่ลุงให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลยผมเวลาลุงให้นึกก็นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วมันอธิบายได้โอ้โหลงตัวเป๊ะเลยมันถึงยุคมันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นทิ้งทักษะทิ้งไอ้บทภาวนาหมดเลยไม่รู้ทิ้งให้หมดมันหมดยุคโอ้ยุคนี้มันยุคของไฮเทคโอ้ยเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปมันมาลาโลอย่าไปจำมันมากนะไอ้ตรงนั้นเห็นไหมของใหม่มาใช้หน่อยพี่ไม่ชอบเลยของใหม่โอ้ผมว่าท่านชอบของใหม่นะโอเคข้อที่สามชีวิตของผู้ให้มีผลไหมอันนี้ไม่สามารถที่จะบอกแทนคนอื่นเขาได้นะครับแต่ชีวิตของลุงอยู่เนี่ยไอ้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรไหมมันก็ราบรื่นดีเนาะชีวิตของลุงก็ราบรื่นดีเนี่ยเรารู้สึกตัวเราครับของลุงมีไหมคะนี่ไงของลุงนี่ไงของลุงก็นี่ไงเมื่อกี้เนี่ยสัมอะไรสัมมาระหังอนังสัมมาสัมพุทโธภควาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนี่คุณจิราพรก็พิมพ์ให้เนี่ยฟังอะไรฟังยูทูบนะครับก็พิมพ์ให้มาแล้วขอบคุณคุณจิราพรนะท่านชีวิตของลุงให้ผลไหมของลุงมีไหมคะข้อ5ขอคาถาคุณลุงด้วยค่ะแบบจ่อจงให้หนูและบ้านเราทีวีพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยหลังจากนั้นไปฟังอีกรอบก็แล้วกันถ้าต้องการอ่านก็เนี่ยคุณจิราพรก็พิมพ์ให้ทางด้านฝั่งยูทูบนะครับ
นั่นก็ดีตรงนี้นะครับที่เราอยู่ใกล้กันพูดคุยกันเรื่องรู้เพิ่มอีกเมื่อแจ็คมาทุงสักเบรกเอาหลักงานเนี้ยใครน้องเบรกเจมส์มานะครับเมื่อแจ็คมา